มห AH าวิทยาล <AN> ัยมหาสารคามพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนหนห้องประชุมแม่น้ำของคณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตามประเทศจากโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมบิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2005 158ประเทศสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทั้ง10ประเทศร,รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนและจะทําให้มีการหลังไหลของตลาดทุนจากประเทศเศรษฐกิจต่างๆและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนรวมถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อการศึกษาและการทํางานได้แก่การเปิดเสรีทางการศึกษาการเคลื่อนย้ายกําลังคนเสรีในตลาดแรงงานของภูมิ ภาคโดยตลาดแรงงานจะมีโอกาสในการเลือกจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญมากขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรำไพเกียรติสาครรอนที่ครมบดีฝ่ายบริหารกล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านประกอบด้วยทักษะด้านการฟัง พูดอ่านและเขียนและนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตของมหาวิทยายลัยมหาสารคามรวมจํานวนทั้งสิ้น200คนรูปแบบการจัดโครงการจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษหรือโทอีกโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรซึ่งนิสิตท,ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการอบรมและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้